ไปเกี่ยวเลยละนี่ครับดึงรอบขึ้นมาแล้วคิดดูมาเกี่ยวข้าวรอบยังไม่เก็บเลยสดขนาดไหนครับนี่ปากกะดีดึ๊ดๆมีพร้อมแล้วส่งผมกันตะเวียนจะเกี่ยวเกี่ยวเราไปเกี่ยวตะเวียนเดี๋ยวตลกเขามารับทำไมพี่ลูกไม่ไปซื้ออะไรไปซื้อโรลเลอร์เอาน้ำออกดูแล้วจะตกนานซะด้วยเนี่ยก็มาทัดเราก็มาเที่ยวเราเนี่ยหนีเมียมาเนี่ยก็ได้หนีเมียหนีเมียอยู่บ้านกระบดเนี่ยอยู่บ้านกระบดหนีเมียนะครับทำมายันดึงไปแรงไปเกี่ยวนี่เดี๋ยวจะออกไปเกี่ยวข้าวน้ำท่วมหน่อยนี่จะบอกว่าบูทต่อเปลี่ยนบูทเปลี่ยนแกนนะบูทต้องเกี่ยวใส่ไปเสร็จแล้วไปว่ะหรือเกี่ยวข้าวว่ะโอ้โหไปแล้วแขกดีให้ด้วยนะเดี๋ยวให้แขกดินคันแม่แก่เดี๋ยวเย็นๆกลับมาเดี๋ยวเอาน้ำแรงดันฉีดเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนโซ่แม่แก่แล้วไปคลองเลยนะไปรับตอนนี้ก็จะเที่ยงแล้วนะครับอีก15นาทีไม่มีแดดครับแล้วเมื่อวานที่ผมเกี่ยวคาลุงเวียนก็น่าจะเกี่ยวไม่ได้แต่นี่คือที่น้ำเขาท่วมแล้วน้ำเขายุบเขาเลยให้รีบไปเกี่ยวน้ำพิโรจน์นะครับส่วนพี่พงศ์ก็เกี่ยวไม่เสร็จงานเมื่อวานน่ะกว่าจะได้ลงเขาบอกเขาลงเที่ยงเลยครับเปียกเมื่อวานนั้นเราลงประมาณ5 โมงกว่า5 โมงครึ่งก็วันนี้อาจจะเกี่ยวได้เจ้าเดียวหรือยังไงนี่แหละครับถ้าไม่นั่นเดี๋ยวก็ไปเก็บทูเวียนที่หลังได้ครับเพราะเหลือหน่อยเดียวแล้วน้ำแม่น้ำนานเริ่มยุบนะฮะยุบประมาณสักวันได้แล้วเห็นคราบน้ำนะครับน้ำก็ยังแดงแดงแจ่เลยนี่วัดหาดต้องมีลิงนี่นี่ข้างทางสูงนี่เองเข้าตรงกล้องบุญเสริมเขตติดต่อท่าล่อเลยครับดูทางเข้าเลยครับโคตรลกเลยไม่มีใครเข้ามาเลยครับเพราะว่าน้ำมันท่วมเข้าพี่เขารอดอยู่แปลงหนึ่งกระทงเดียวอีกคราวนั้นมาเกี่ยวทีนึงแล้วครับแต่ก็เกี่ยวที่ดอนๆไปไงเนี่ยครับเนี่ยคาบน้ำท่วมน้ำทุ่งเดี๋ยวน้ำมันเยอะอยู่เลยสิทางน้ำท่วมอันตรายนะครับมันเสี่ยงสุดได้นะครับเราลากมาแต่กรณีนี้ถนนมันสูงกว่าน้ำเยอะยังโอเคแต่ถ้าน้ำกับถนนพอดีกันก็ลงเดินเลยครับอย่าเสี่ยงลากไปอันตรายแล้วพยายามเหยียบกลางไว้ไอ้ชายหญ้าเขียวๆเนี่ยพยายามอย่าไปแอบเขาปีกง่ายๆเลยครับเพราะว่าดินเขาถนนมันเป็นถนนดินเขาจะอิ่มน้ำเนี่ยเห็นข้าวของเรื่องครับนะตรงนั้นนี่ครับดูน้ำสิหลวงโผล่น้ำมานิดเดียวนี่ก็มีตรงนี้นี่ครับตั้งยุบแน่เลยหน้ายกเยอะจัดเลยอ่ะดินฟูครับดินนุ่มถนนอิ่มน้ำหน่อยมาเดี๋ยวเก็บติดล้อก่อนครับเดี๋ยวครับลงเกี่ยวแล้วครับนี่ดีลวงโผแบบเนี้ยใส่เกียร์กระต่ายเกี่ยวเลยละนี่ครับดึงรอบขึ้นมาแล้วคิดดูมาเกี่ยวข้าวรอบยังไม่เก็บเลยสดขนาดไหนครับนี่ปากกะดีดึกไปแบบสโลเลยครับ
มาเกี่ยวข้าวนี่คือปลาช่อนยังกัดลูกปลาอยู่เลยนะปั๊บปั๊บอยู่เลยน้ำไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับไม่ได้ถึงกับแบบคอนแทกแต่คือข้าวเขาต้นสั้นเลยนี่ครับหนวดควักข้าวตัดขาดบ้างไม่ขาดบ้างแล้วได้คือปลายลวงนะครับเนี่ยต้นสั้นจัดหวางปากต่ำก็น้ำเข้าปากอีกแต่ข้าวพอไหลโอเคอยู่นะบอมไปไหมเนี่ยบอมไปได้เกี่ยวอ่ะอาจจะไปหวานปุ๋ยบอกเขาเกี่ยวข้าวอีกแล้วไปหวานเองเถอะโอ้ที่แค่แล้วเนี่ยเออน่าโง่แล้วโอ้โหแค่ดินไปแล้วครับไม่ไปไม่ไปงานกูยังมีอ่ะเอาเยอะไปอ่ะไปเดี๋ยวเจอกันนาตะเวียนครับเดี๋ยวไปเถอะมืดมาแล้วอ่ะเออเปื่อเสร็จถึงแล้วมาถึงแล้วฝนปึ๊บปึ๊บเรียบตะเวียนปั่นไปแล้วนุ่นขอเวลาอีกใจเดียวโอ้เรามาตั้งบ้านไม่ใช่พอแหกอุ้มเสร็จอะไรเสร็จลงหน่อยตกอีกอ่ะเนี่ยครับเนี่ยออกเช้าก็ไม่ได้เนี่ยตอนนี้ประมาณบ่ายโมงอะแล้วถ้าจากบอมโซโล่
ก็ได้มันมาอีกแล้วเนี่ยเย็นเจี๊ยบมาอีกแล้วนิดเดียวก็มาวานเลยเนี่ยอยู่ตั้งนานก็ไปเมื่อวานมาข้างหลังวันนี้มาข้างหน้ามาตรงนู้นอ่ะเออทั้งในเมืองปั่นน้ำฝนตกมาทีเนี่ยแบบปั่นฟ้าสดปั่นง่ายนะโรงเรียนเนาะได้ไป12เกียร์แล้วขาท่าถังไปนู้นก่อนนะเอานี่ก่อนไหนมันต้องให้แล้วอ่ะเพราะว่าเมื่อวานตอนขึ้นกลับบ้านจะขึ้นไม่ได้ขึ้นตรงนี้ไม่ได้ลึ่งเดี๋ยวเกินเอาบนดอนเอาบนนี้ก่อนที่เกี่ยวง่ายคือสมมติถ้าเราเกี่ยวอันสามเรียบเสร็จใช่ไหมเราลงไปเนี่ยคือเราเกี่ยวเสร็จไม่เสร็จช่างเราไม่ต้องมามัวเสียเวลาดิ้นรถแล้วที่เกิดลงไปนี้ก่อนจะขึ้นมาเกี่ยวทางบนก็ขึ้นกันไม่ได้ฝนก็จะมาโมขึ้นลื่นขึ้นลื่นเราก็วางงานอย่างนั้นไปเลยเที่ยวสุดท้ายหลังฝนตกได้ 8,000 เอาเลยเอาแล้วจะเที่ยวตรงน้อยนี่ก่อนสวัสดีครับกระทงนี้ที่จ่าบอมลงเกี่ยวเนี่ย10งานครับครับงานนึงก็ไอ้ไร่นึงก็4งานก็คือว่า2ไร่2งานครับเดี๋ยวดูครับจะได้คุ้มมั้ย85ครับถ้าวันนี้ไม่เสร็จอีกก็คือ3วันละบานนี้คิดถูกไหมที่เกี่ยวของบนก่อนเวลาจะขึ้นก็ขึ้นง่ายเวลาอะไรก็เผื่อไปเสร็จเนี่ยจะได้ไม่ต้องลำบากมาปีนเดี๋ยวเอาอีลึกอ่ะที่อันนั้นเอาไว้สุดท้ายเพราะลึกปีนยากลื่นระหว่างก็จะไม่ขึ้นดูดิตายแล้ววันละอุ้มเองพี่น้องมาอีกแล้วโลมาแล้วตายเลยอย่างนี้ตายเลยย้ายรถออกครับเมย์แล้วไม่เกี่ยวแล้วไม่ต่ำ2เกียร์50อาจจะกว่าเหลือเยอะเลยเหลืออาจจะร่วม80แล้วน่ะนำบนอุ้มมา2เกียร์แล้วตายเลยมีทุกวันไปโรงเรียนกลับรถก่อนเดี๋ยวรอฝนหายก่อนเทโอ้เวียนจะลื่นเปล่าขึ้นไปหน่อยมั้งมินจัดล้อข้างซ้ายอ่ะเวียนขยับขึ้นไปทางกลางๆหน่อยมั้งมินนาจัดล้อก่อนอ
โอนติดโพงเสร็จป่าวเหรอเนี่ยยังไม่ทอนะเปลี่ยน50ถังแล้วแต่ว่าเอ้ยการเก็บไม่ได้เกิน50ถังนะตกเลยที่ป่าเต็มที่แล้วตกรอบเมื่อวานเราติดหน้าเสร็จลงรูปไปเขาปีนขึ้นด้วยอ่ะเปลี่ยนไปยังยกดำเอาน้ำออกดูแล้วจะตกนานซะด้วยเนี่ยเราก็มาเที่ยวของเราเนี่ยหนีเมียมาเนี่ยก็ได้หนีเมียหนีเมียอยู่บ้านกบฏเนี่ยอยู่บ้านกบฏหนีเมียเขาใส่นั่นไว้ดีกว่าเขาใส่ขอกระข่าวมีอ่ะเตาหนอดติดอยู่มั่งลูกหมดเลยแล้วไปไหนอ่ะเปียกน้ำโกกเลยหยุดเลยครับโอ้ตกสัก2ชั่วโมงเนี่ยบอมรอกันเนี่ยตก2ชั่วโมงเลยเนี่ยฮะหมันปุ๋ยตอกไงเดี๋ยวไปตกหนักอีกโอ้โหไปเทข้าวก่อนตะใจตกสักนี่เละหมดเลย17ไร่3วันรวมพรุ่งนี้ด้วย3พอดีวันนี้2แล้วออกเช้าก็ไม่ได้ฝนตกขึ้นก็ตกเยอะนี่ครับเดี๋ยวข้าวกลับบ้านวันละอุ้มวันละอุ้มวันละอุ้มเดี๋ยวเมื่อวานโอ้ลงไปจอดลึกหน่อยแต่วันนี้ไม่กล้าไปลึกเพราะเห็นฝนจะมาเลยเอาจุ่มๆไว้ตรงแข็งๆนี่ครับหลบรถเขาหน่อยจอดไว้บนลูกรังก็จะหน้าก็ชันๆอย่างเงี้ยไปขึ้นเทเลอร์กันแล้วปิดคลิปกันครับมาได้การได้การถอยตรงนั้นก็ถอยขึ้นไปเลยไม่ต้องไปเหยียบดินเลอะถนนใหญ่ครับไม่ได้ถนนชนบทบ้านนอกเราอะมันถนนสายหลักเขาน่าเกลียดก็มีน้องเม้นถามบอกว่าพี่ถอดตูดทำไมเออพี่จะสร้างตูดเหล็กมาใส่ว่าประเด็นนั้นเป็นไฟเบอร์บางโดนต้นไม้แตกหมดก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามสถานีหรือช่องด้วยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะได้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ